มียฉันโทรมาเดี๋ยวเธออย่าส่งเสียงนะอืมก็รับสิว่าไงทีละพี่อยู่ไหนหรออ๋อพี่อยู่โรงแรมโรงแรมที่ไหนโรงแรมแถวหน้าหมู่บ้านเราหรอชอบอะสิเสียงใครอ่ะอ๋อพี่เปิดทีวีไว้นะแค่นี้นะอยากโดนมากใช่ไหมได้พี่เลยบีมทำไมไม่นอนล่ะทำไมบีมจ้องหน้าพี่แบบนี้ล่ะบีมถูกไล่ออกจากงานอ๋อนอนเถอะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะปลอบใจของเขาเหรอเนี่ยจะเก็บหลักฐานให้หมดสวัสดีครับคุณเล็กรอบนี้จะเช่ารายวันหรือรายเดือนดีครับเอาเป็นรายเดือนแต่ขอเตียงใหญ่นะได้เลยครับนี่เลยครับใครโทรมาน่าจะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเที่ยวไปอยู่โรงแรมจนเบื่อแล้วนะช่วงนี้ผมยังไม่ว่างเดี๋ยวผมว่างแล้วจะโทรไปใหม่นะครับใครลูกค้ารายใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะนี่บีมจะไปสนใจทำไมว่าจะเป็นลูกค้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจะให้พี่เลิกทำงานกับผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะแม่เจอเล็กอยู่กับผู้หญิงแทงผู้หญิงเลยกอดเล็กซะนั่นเลยจริงเหรอคะแม่แม่ดูผิดหรือเปล่าแล้วแม่ไปเจอเขาที่ไหนคะก็ที่โรงแรมไงหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยแหละไปดูด้วยกันกับแม่ป่ะไปดูกับแม่เร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่มีคนชื่อเล็กมาเช่าอยู่ไหมคะ
คุณเล็กรู้จักครับแล้วคุณเป็นอะไรกับเขาครับฉันเป็นภรรยาเขาค่ะอ๋อครับเขาเพิ่งพาผู้หญิงคนนึงมาเปิดห้องที่นี่ครับผู้หญิงคนนั้นตาโตๆแล้วก็ผมสั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับอ๋อแม่คนนี้นะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของพี่เล็กค่ะเขาอาจจะแค่มาคุยกันเรื่องงานก็ได้ไม่มีอะไรหรอกแกนี่นะมันซื่อบื้อจริงเลยเรากลับกันดีกว่าค่ะแม่ไปค่ะแม่บีมแม่เห็นอะไรพาผู้หญิงเข้าโรงแรมมาลูกโรงแรม105หน้าบ้านเราเองรีบมาเลยนะลูกเร็วๆได้ค่ะแม่เดี๋ยวแกไปเจอเล็กอะคุมสติให้ดีนะลูกอย่าพุ่งงัววามเขาเช่าห้องให้กันอยู่ขนาดนั้นกะจะเลี้ยงไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมแม่จะไม่ให้หนูวู่วามได้ยังไงพี่เล็กนะพี่เล็กบ้านตัวเองยังผ่อนไม่หมดแต่กลับเอาเงินมาเลี้ยงผู้หญิงคอยดูนะวันนี้ต้องตายกันไปข้างนึงพี่เล็กอยู่ไหนคุณเป็นใครเหรอคะพี่เล็กพี่เล็กอยู่ไหนวันนี้เนี่ยพี่เล็กใครมาเหรอครับเบบี้บีมบีมมาได้ไงก็แม่พามาไงนี่แม่รู้ได้ไงแล้วแม่พาบีมมาทำไมแกก็หน้าด้านถามเนอะว่าแม่พามาทำไมดูแกทำตัวสิแม่ก็อยากให้บีมมาจับได้ด้วยตัวเองไงแต่ว่าผมเป็นลูกแม่นะพี่เล็กนี่มันอะไรกันเนี่ยวุ่นวายชะมัดหนูไปก่อนนะไปแม่แม่ผมเจ็บคนหนึ่งเฮ้ยแม่ใจเย็นก่อนค่ะแม่พี่เล็กบีมอุตส่าห์ทำทุกอย่างเพื่อพี่เพื่ออนาคตของเราเพื่อครอบครัวของเราเพื่อพี่เพื่อแม่ทำไมพี่ถึงทำกับบีมแบบนี้ฮะทำไมจะเย็นๆลูกแกก็รีบขอโทษบีมสิแล้วสัญญากับบีมว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกครับแม่บีมพี่ขอโทษนี่เพิ่งครั้งแรกเองบีมพี่ขอโทษพี่สัญญาต่อไปพี่จะไม่ทำอีกนะบีมให้อภัยเล็กเถอะนะยังไงอ่ะเล็กก็สำนึกแล้วถ้าเล็กทำอีกขอให้พระลงโทษพระลงโทษพระลงโทษเลยลูกพระลงโทษจริงๆก็ได้ให้โอกาสพี่ก็ได้ถือว่าเห็นแก่แม่หรอกนะแต่ถ้าพี่ทำอีกบีมไม่ปล่อยพี่ไว้แน่โอเคไม่ทำอีกแล้วบีมบีม